จนในที่สุดพวกเขาควรมาเจอครั้งในโอลิมปิกเกมที่นักว่ายน้ำหนุ่มคนนี้จะทำผลงานได้ดีที่นักไอดอลในโลกแต่งไม่ได้ทำไมไทยพีบีเอสประจำวันที่25/5/2563เหมือนน้องเสียงได้ไหมคะไม่ได้ไหมคะกิ๊กดีดูแบบว่าไม่รู้เสียงเอ็มซีอาร์ดูแบบกิ๊กแม่คอลเลกชันเดียวกันดูเลยดูผ้าคนละแบบตรงนี้เขาไอ้ตัวนี้มีสองตัวก็คือตัวใหม่ที่ต้องเป็นใส่ตัวนี้ไปจะแปดเลยก็เลยบอกก็ดีเออก็ว่าตะกี้เขาลองเขาบอกทำไมชุดมันเหมือนเลยวะคือสีฮะเหมือนกันเลยเหมือนกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวันใหม่ไทยพีบีเอสประจำวันที่15/5/2559นะครับวันนี้พบกับผมตรีเดชคุณบรรพิสาคุณพึ่งนภาและคุณจิราชาตาครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะชวนคุณผู้ชมไปเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพกันวันนี้ค่ะพาไปรู้จักเทคนิคการบำบัดโรคและฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีครอบแก้วตามศาสตร์แผนจีนโบราณค่ะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนดังระดับโลกรวมทั้งนักกีฬาโอลิมปิกในช่วง108สุขภาพค่ะคลิกให้ปังนะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยครับของนักกีฬาว่ายน้ำจากสิงคโปร์ที่เปิดเผยภาพถ่ายผู้นักว่ายน้ำในดวงใจไมเคิลเฟลส์ครับเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่จนในที่สุดครับพวกเขาหวนมาเจอกันอีกครั้งครับในโอลิมปิกเกมส์นะครับก่อนที่นักว่ายน้ำหนุ่มคนนี้จะทำผลงานได้ดีชนะไอดอลในดวงใจไปได้ครับมีข่าวดีสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงพิการกับอุปกรณ์วีลแชร์ที่ช่วยให้สัตว์พิการใช้ชีวิตได้อย่างสบายขึ้นนะคะเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถขอรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามในบอกเล่าข่าวดีค่ะส่วนลงทุนทำกินติดตามธุรกิจงานปานที่เจ้าของธุรกิจนั้นคิดค้นวิจัยยินประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยมีจุดเด่นก็คือปั้นง่ายไม่ติดมือและไม่มีสารเคมีก่อนที่จะมาต่อยอดปั้นเป็นรูปแบบของโมเดลอาหารที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะและทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในวันใหม่ไทย PBS ประจำเช้าวันนี้นะคะและอีก1ชั่วโมงข้างหน้าดิฉันและคุณจิราชาตาก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในข้อมูลข่าวสำคัญส่วนช่วงนี้มามันดีกับคุณประเดชและคุณวิสาก่อนค่ะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันต่อในเช้านี้นะคะแขกรับเชิญของช่วงฟิตไปด้วยกันวันนี้ค่ะเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนหรือวิ่งระยะ100กิโลเมตรขึ้นไปนะคะและกำลังจะไปแข่งขันรายการใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการวิ่งเพราะต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้โรคให้กลายมาเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงค่ะชื่ออันดับต้นๆของประเทศไทยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักพี่ป้อมสัญญาคำชัยความฝันของพี่ป้อมคือการที่ไปวิ่งแข่งที่ต่างประเทศอีก20วันข้างหน้านี้เองความฝันของพี่ป้อมจะบรรลุอีกครั้งหนึ่งคือการไปแข่งขันโอลิมปิกของสายวิ่งไกลและยาว
ที่ป้อมสัญญาการชัยจะไปแข่งที่ฝรั่งเศสในวันที่23นี้ วันนี้เรามองมาคุยที่ป้อมครับที่ป้อมสวัสดีครับครับผมครับป้อมแนะนำตัวนิดนึงครับผมป้อมสัญญาการชัยผมก็เป็นนักวิ่งเทลอาต้าพี่เป็นนักวิ่งมาประมาณกับ10กว่าปีผมก็พยายามทำให้ดีสุดแล้วก็วิ่งให้ดีสุดของผมครับความฝันของพี่ป้อมเนี่ยจะไปอยากวิ่งเมืองนอกตอนนี้ความฝันนั้นมันรู้หรือยังผมว่าความฝันผมมันมาไกลไกลเกินไปครับผมแล้วก็ผมก็จะทำไปต่อไปเรื่อยผมจะทำให้ดีสุดครับครับผมครับการที่ไปฝรั่งเศสที่จะถึงเนี่ย23สิงหาเนี่ยพี่ป้อมไปแข่งระยะไหนเรียกว่ารายการอะไรครับก็แข่งแต่จริงอยากลงระยะที่มันได้เยอะแหละผมแต่อะไรเวลาอะไรแล้วก็คะแนนไม่พอก็ลงแค่120ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมครับ120โลรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ยังไม่เคยมีคนไทยไปแข่งแล้ววิ่งจบนะครับก็คือการวิ่ง120กิโลในเทือกเขามองบลังประเทศฝรั่งเศสซึ่งอิตาลีนะครับด้วยที่ป้องกล่าวว่าจะวิ่งด้วยกี่ชั่วโมงครับสำหรับผมแล้วใจผมว่าเรื่องจบตัวพี่ใจจริงจะทำเวลาให้ดีสุดแล้วก็พยายามทำให้เขาได้ใช้ให้เร็วที่สุดครับผมครับพยายามของผมตอนนี้กำลังซ้อมมุมนั้นก็ซ้อมมาแล้วไม่ต่ำกว่า60กิโลครับผมนี่ลากยากเลยทีเดียวโดยเส้นเล็กไปป้อมครับแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้พี่ป้อมมาเริ่มวิ่งครับเพราะก่อนผมตอนเล็กเห็นแม่บอกว่าผมเป็นคนขี้โรคครับผมเป็นคนป่วยบ่อยแล้วก็มีอะไรปู่ย่าตายายก็หาเงินมาช่วยดูแลรักษาผมนะแล้วก็พอมาเรียนดูแลเองแล้วก็ทำเป็นกีฬาอยู่เพื่อนแย่งกันหัวอ๋อครับแล้วก็ขึ้นวันก็มาก็โตมาก็เห็นอะไรเขาติดทีมชาติได้เหรียญรางวัลไปที่เมืองนอกเนี่ยอยากติดทีมชาติอยากติดทีมชาติก็อยากเลยเป็นวันต้องสู้กับไม่ได้สู้กับไม่ได้เล่นตะก้อก็สู้กับไม่ได้เองไม่ได้เองเลยกลับมาเลยเนี่ยมาตรงนี้เลยนี่เราไปวิ่งเราติดเนี่ยผมติดนี่เราสนุกไม่ต้องมาลงทุนอะไรมากมายมีรองเท้าคุณเดินหรือใส่รองเท้าก็ได้พยายามตั้งใจผมกับเราคงมีอย่างอื่นคนมาก็พยายามตั้งใจซ้อมก็ไม่ได้เลยครับก็ยิ่งพอได้ทุกปีก็พอได้ช่วยก็ตั้งใจซ้อมๆเยอะๆที่นี่มีพี่มันก็ไม่นานที่เร็วๆก็ได้รางวัลได้รางวัลก็ชอบเลยครับผมแต่เวลาเราทำสัมภาษณ์ป้อมที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ป้อมจะวิ่งไปในความวันที่วิ่งมาหรือเปล่าก็มีวิ่งมาผมกลัวไม่ทันก็เลยนั่งรถมารถเมย์ครับรถเมย์ถ้าป้อมสัญญาการใช้ของจริงจะต้องเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับซื้อ20บาทกี่บาทนะ60บาทไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมมากางเกงที่ป้องชงเองเลยชงเองยืนเลยยืนอีลิตธรรมดาเองธรรมดาเลยกำลังจะบอกว่าชุดวิ่งยังไงก็วิ่งได้สมมติเวลาผมซ้อมวิ่งผมจะใส่ที่ให้หนักๆตัวไว้ก่อนที่ครับเสื้อแขนยาวกางเกง2 3ตัวให้มันหนักๆโอเคป่ะครับผมรู้แล้วผมวิ่งไม่ดีไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่กางเกง3ตัวถ้ามันหนักเวลาแข่งต้องให้เบาบางที่สุดใส่พลังเต็มที่ก็อยากทำให้ดีครับคนที่ไม่เคยมาวิ่งถ้าจะมาวิ่งพี่ป้อมจะชวนเพื่อนๆยังไงครับในการมาวิ่งผมว่ามันคนเรามันต้องออกกำลังกายให้อย่าเอาเปรียบหัวใจที่หัวใจเราเต้นทุกเวลาร่างกายเราอย่าเอาเปรียบหัวใจให้ต้องออกมาวิ่งมาเต้นให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนเวลามากกว่าครับผมอย่าเอาเปรียบหัวใจเอาเปรียบหัวใจพี่เพราะหัวใจเต้นทุกเวลาคมมากปากอยากให้เราก็ต้องทำให้เหมือนหัวใจครับสำหรับพี่ป้อมนะครับเป็นคนวิ่งเทรลพี่ป้อมครับวิ่งเทรลมีเสน่ห์ยังไงสำหรับคนที่จะวิ่งถนนปัจจุบันเนี่ยจะมาวิ่งเทรลเนี่ยต้องเตรียมตัวต้องเตรียมใจต้องฝึกซ้อมยังไงเลยก่อนจะวิ่งที่สำคัญนะผมเวลาวิ่งต้องใจเย็นๆแล้วก็วางแผนต้องศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์ก่อนแล้วก็มีอะไรเสื้อผ้าอะไรเป้น้ำเป้อะไรต้องให้ครบแล้วก็พยายามใจเย็นต้องพยายามฝึกถ้าวิ่งเทรลสามารถจะมีแค่20 50ร้อยต้องอยากให้ไม่จัดน้อยในอาหารของเราพี่ป้อมครับแล้วเราจะมาฟิตไปด้วยกันเย้เราไปที่นี่ก่อนพี่ป้อมครับเป็นแรงบันดาลใจในการที่มอบให้กับผู้ชมในทุกๆเช้านะครับให้มาออกกำลังกายกันนะครับค่ะและเช้านี้ค่ะถ้าหากว่าผู้ชมกำลังเดินตัวออกจากบ้านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกับเราอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live ของ Facebook Fanpage ไทย PBS และที่ Fanpage ของเราวันใหม่ไทย PBS ค่ะเมื่อวานนี้เกิดความสับสนในข้อมูลว่าตกลงแล้วเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่3ที่ขาดการติดต่อไปนั้นลงจอดฉุกเฉินหรือไม่
จนถึงขณะนี้มีคำยืนยันจากแม่ทัพภาคที่3นะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ที่มีผู้บังคับการกองพลทหารราบที่4โดยสารไปด้วยยังขาดการติดต่อและจะเริ่มค้นหาอีกครั้งหนึ่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์รุ่น UH-72 หรือลาโกต้าขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินและห้องสอนหลังบินผ่านอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนักบินและผู้โดยสารรวม5คนนำโดยพลเรือนพพรเรือนจันทร์ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่4ท่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งยึดกับจากการปฏิบัติภารกิจตรวจน้ำท่วมที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกสั่งการไปยังกองทัพภาคที่3จัดส่งกำลังภาคพื้นสำรวจค้นหาเร่งด่วนและตั้งกองบัญชาการค้นหาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่การค้นหาเมื่อวานเน้นใช้เครื่องมือประกอบแผนที่ที่กับค้นหาห่างจากสนามเฮลิคอปเตอร์ต้นทางอำเภอปายไปประมาณ82กิโลเมตรห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไปประมาณ6กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมใน3หมู่บ้านของอำเภอแม่แจ่มแม่ทัพภาคที่3ระบุถึงกรณีที่รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ออกมาเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินที่บ้านห้วยป่าคาอำเภอเสมิงนั้นไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงขณะนี้ยืนยันได้เพียงว่าเฮลิคอปเตอร์ยังขาดการติดต่อค่ะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการเมื่อคืนได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงจึงระดมกำลังการค้นหากลางป่าและจะประชุมวางแผนอีกครั้งหนึ่งในเวลา 7:00 น.วันนี้โดยเพิ่มชุดค้นหาภาคพื้นดินรวมเป็น30ชุดจากเดิม16ชุดพร้อมกันนี้ก็จะมีการตรวจสอบสภาพอากาศนะคะถ้าสภาพอากาศเปิดก็จะค้นหาทางอากาศด้วยค่ะติดตามกรณีที่ผู้เลี้ยงแมวเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิ Watchdog แล้วก็แจ้งความกับตำรวจให้ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมขอรับลูกแมวไปเลี้ยงแต่กลับอ้างว่าแมวหายไปครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าครับเพราะว่าทำให้กลุ่มคนรักแมวครับตั้งข้อสังเกตว่าแมวอาจจะถูกทารุณกรรมจนตายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบที่พักของผู้ต้องสงสัยตำรวจก็พบซากแมวจำนวนมากเลยครับมีความคืบหน้านะครับว่า Watchdog มูลนิธิเพื่อสุนัขได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มคนรักแมวครับให้ไปตรวจสอบกรณีชายอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างครับมีพฤติกรรมขอลูกแมวจากเจ้าของแมวที่ประกาศหาบ้านผ่านทาง Facebook โดยอ้างว่าจะนำไปเลี้ยงแต่กลับพบปลอกแสว่าทารุณกรรมแมวจนตาย Watchdog และก็นางสาววันวลีวัฒนาวิบูลเจ้าของแมวจึงแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจนครบาลบางทองหลางจากนั้นครับได้มีการตรวจสอบห้องพักบนอพาร์ตเมนต์เขตบางทองหลางของนายพานุวัฒน์สิงห์สาหัสที่ขอลูกแมวเธอไป1ตัวครับโดยที่นางสาววันวลีก็กล่าวว่าหลังจากที่ยกแมวให้กับนายพานุวัฒน์ก็ได้รับแจ้งให้ระวังผู้มีพฤติกรรมทารุณกรรมแมวจึงไปขอแมวคืนครับแต่ว่านายพานุวัฒน์อ้างว่ายกแมวให้น้องไปแล้วซึ่งนางสาววันวลีเห็นผิดสังเกตจึงร้องเรียนกับ Watchdog ครับสอบถามนะครับผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เล่าว่าเห็นนายพานุวัฒน์และก็ภรรยาเลี้ยงแมวที่ห้องแต่เคยพบซากแมวตามถังขยะกว่า10ตัวต่อมาครับ Watchdog ก็พาผู้เสียหายที่เพิ่งนำส่งแมวนะครับให้กับนายพานุวัฒน์ไปไม่กี่ชั่วโมงมาที่อพาร์ตเมนต์เพื่อขอรับแมวคืนแต่กลับไม่พบแมวแล้วโดยผู้ต้องสงสัยอ้างว่าแมวหลุดแล้วก็กระโดดหนีออกไปจากระเบียงชั้น2ของที่พักแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้เสียหายอีกนับ10คนที่เข้าแจ้งความกรณีนี้เมื่อวานนี้นะครับ Watchdog ตำรวจแล้วก็สัตวแพทย์นะครับพบซากแมวแห้งนะครับถึง2ซากด้วยกันบนกันสั่นของอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุแล้วก็ถุงใส่ซากแมวจำนวนมากมีพยานบอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยกลับจากการถูกแจ้งความร้องทุกข์เมื่อคืนวันที่12สิงหาคมเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ยินเสียงร้องของแมวกลางดึกครับจากห้องของผู้ต้องสงสัยด้วยและก็เห็นว่าสองสามีภรรยาขับจักรยานยนต์อุ้มลังกระดาษออกไปจากที่พักแล้วผลจากการตรวจสอบซากแมวนะครับมีเพียงซากแมวสีดำล้วนอายุประมาณ 3-5 เดือนสันนิษฐานว่าเพิ่งตายภายในเวลา72ชั่วโมงที่ผ่านมาครับไม่พบซากแมวใหม่โดยเฉพาะแมว3สีแล้วก็แมววิเชียรมาศที่ผู้เสียหายเพิ่งให้ไปเมื่อวันที่11แล้วก็12สิงหาคมโดยคาดว่าอาจเป็นแมว2ตัวที่พยานเห็นนำออกไปทิ้งที่อื่นเมื่อเช้ามืดของวันที่13สิงหาคมครับ
มีภาพที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียค่ะกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพะเยาถูกคนไข้ก็คืออดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจทำร้ายร่างกายในลักษณะคล้ายกับการเตะก้านคอจนเป็นคดีความล่าสุดทางด้านของแพทยสภาก็ออกแถลงการชี้ว่าเป็นการคุกคามอย่างร้ายแรงต่อแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะตำรวจภูธรแม่ใจออกหมายเรียกให้นายสุรเกียรติเพชรประดับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะหลังไปเตะก้านคอนายแพทย์ธงชัยเมืองคำแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลแม่ใจขณะเข้ารับการรักษานายแพทย์ธงชัยให้การว่าขณะตรวจดูอาการและกดลงใต้ลิ้นปีกนายสุรเกียรติไม่พอใจจึงเตะที่ก้านคอพันตำรวจโทจรูญเมืองมูลรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ใจบอกว่านายสุรเกียรติให้การว่าเตะก้านคอหมอโดยไม่รู้สึกตัวต่อมานายสุรเกียรติชี้แจงว่านายแพทย์ธงชัยตรวจอาการด้วยท่าทางก้าวร้าวเหยียดหยามดูถูกจึงไม่พอใจสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ออกแถลงการณ์กรณีนี้ว่าโดยอ้างความตามแพทยสภาตามมาตรา7วงเล็บ3วงเล็บ6แห่งราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม2525ในฐานะตัวแทนแพทย์ทั้งประเทศมีความเห็นว่าเป็นการคุกคามและดูหมิ่นเกียรติแห่งวิชาชีพอย่างร้ายแรงโดยไม่ว่ากรณีใดๆก็ไม่สามารถใช้ความรุนแรงต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้แพทยสภาพร้อมให้การสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและปราศจากการคุกคามหรือความรุนแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ทุกรูปแบบค่ะยังอยู่กับเรื่องนะครับของโรงพยาบาลครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเกณฑ์นะมาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีประกาศห้ามนะครับห้ามเล่นเกมโปเกมอนครับในพื้นที่บริเวณการรักษาคนไข้หอผู้ป่วยแล้วก็ในพื้นที่มืดเปลี่ยวนะครับเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงพยาบาลครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนักล่าโปเกมอนนะครับเข้ามาไล่จับตัวโปเกมอนภายในเขตโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนะครับบริเวณทั่วไปในเขตโรงพยาบาลเช่นด้านหน้าตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศรและก็สวนสมุนไพรด้านหลังตึกเป็นที่มืดโดยปกติแล้วครับหลังจากเวลา 18:00 น.ก็จะไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าออกบริเวณดังกล่าวแล้วประกอบกับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กำลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ทางโรงพยาบาลครับก็เกรงว่าอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะมีผู้ที่ประสงค์ไม่ดีเนี่ยเข้ามาแฝงได้ด้วยเหมือนกันซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับประกาศขอความร่วมมือประชาชนครับหรือว่านักล่ารวมถึงนักเล่นนะครับให้หลีกเลี่ยงการจับโปเกมอนนะครับในอาคารผู้ป่วยห้องตรวจรักษาโรคและก็สถานที่มืดเปลี่ยวในโรงพยาบาลโดยจากนี้ครับก็จะมีการนำมาติดประกาศห้ามจับโปเกมอนต่อไปด้วยครับนั่นเป็นผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะไปดูผลที่ทำให้เกิดการเติบโตทางตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนะคะจากกระแสเกมโปเกมอนโกที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้เล่นที่ดาวน์โหลดมาเล่นกันในหลายประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยล่าสุดค่ะไปดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ด้านข้อมูลการตลาดของแอปแอนนี่ระบุว่ามีผู้ดาวน์โหลดเกมนี้บน Play Store ไปแล้วกว่า100ล้านคนทั่วโลกแล้วก็สามารถทำเงินให้กับบริษัทผู้ผลิตได้ถึงวันละ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ350ล้านบาทต่อวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าการเปิดตัวเกมโปเกมอนโกเพียงแค่เดือนกว่าได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานจริงในแต่ละวันมากกว่า Facebook ถึง2เท่าเฉพาะผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีจำนวนถึง11ล้านคนจากการสำรวจโดยบริษัทยูกอล์ฟในช่วง5สัปดาห์แรกเท่านั้นที่สำคัญโปเกมอนโกสามารถดึงดูดเงินจากกระเป๋าผู้เล่นได้แล้วถึง268ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 9,319 ล้านบาทภายใน5สัปดาห์แรกค่ะโดยผู้พัฒนาเกมหลักในอันติกก็สามารถทำเงินทางตรงได้กว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 34,700 ล้านบาทไม่เพียงแค่รายได้ที่เข้าบริษัทเพียงอย่างเดียวค่ะแต่พบว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้บริษัท Nintendo หนึ่งในผู้มีส่วนร่วมหลักของเกมนี้มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่กว่า4ล้านล้านเยนหรือเกือบ2ล้านล้านบาทตอนนี้นะครับมีคำสั่งซื้อนะครับภายในเกมซึ่งถือว่าเป็นผลที่มาจากบ้านในเรื่องของการตลาดนะเช่นการโพสกุล่าฮะกดครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้30นาทีราคา35บาทในการที่จะเพิ่มเกมเพิ่มตัวโปเกมอนขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้ไปจับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการโหลดทั่วโลกนี่หูมูลค่ามหาศาลมากเลยนะฮะชมครับมีการแชร์เรื่องราวนะครับผ่านทาง Facebook ด้วยว่า
ร้านรับซื้อของประดับเก่าแก่ครับโดยล่าสุดนะครับประกาศรับซื้อเหรียญ50สตางค์ปี2530ให้ราคาสูงนะครับถึง 5,000 บาทต่อเหรียญเลยครับเป็นเหรียญอะไรนั้นนะครับต้องมาติดตามครับเนื่องจากว่า Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ซึ่งเป็นร้านรับซื้อเหรียญเก่าหายากได้โพสต์ว่ายินดีครับกับแฟนเพจของร้านอีกหนึ่งท่านที่หาเหรียญ50สตางค์ปี2530มาขายได้โดยได้จ่ายเงินสดครับเป็นเงิน 4,200 บาทโดยหักเงินจากราคาที่ตั้งไว้ 5,000 บาทครับเนื่องจากว่าเหรียญผ่านการทำความสะอาดมาแล้วโดยที่ร้านปานันประกาศรับซื้อเหรียญ50สตางค์ปี2530เหรียญ25สตางค์นะครับปี2500โดยให้ราคาตามสภาพเหรียญครับตั้งแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไปทำให้วงการเหรียญกษัตริย์นะครับเรียกว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเป็นที่ฮาอีกครั้งว่าเหรียญที่เห็น50สตางค์นะครับปี2530หรือว่าเหรียญ25สตางค์ปี2500ทำไมถึงมีราคาแพงนะครับก็เป็นเพราะว่าเหรียญกษัตริย์หมุนเวียน50สตางค์ด้านหลังรูปพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นการผลิตเหรียญแรกเมื่อปี2530โดยเป็นเนื้อทองเหลืองครับหรือว่าอลูมิเนียมบรอนซ์มีเพียง 1,000 เหรียญเท่านั้นและก็มีการจัดเป็นชุดแต่ว่าไม่มีความชัดเจนว่าได้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนเป็นเหรียญนี้สักกี่เหรียญแต่ว่าแค่คงหลักร้อยทำให้ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็มีการขายกันนะครับอยู่ที่ 2,000 ถึง 6,000 บาทด้วยกันแล้วก็ด้วยความนะครับที่เป็นรุ่นก่อนมีการเปลี่ยนมาเป็นเหรียญทองแดงทำให้เหรียญกษัตริย์หมุนเวียน50สตางค์นะครับปีพุทธศักราช2530นั้นยังถูกยกให้เป็นลำดับที่7นะครับจาก10ลำดับเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนหายากรัชกาลที่9อีกด้วยครับผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรยากาศนะครับตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดเช้าหรือว่าตลาดเย็นก็สะท้อนนะครับให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทยเห็นได้จากนะครับสินค้าพื้นบ้านที่มีการนำมาวางขายกันแบบทั่วเลยนะฮะไปตรวจสอบบรรยากาศกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะสายสืบตุลพาเราไปสำรวจราคาสินค้ากันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะตามต่อในช่วงสายสืบเจาะตลาดค่ะวันนี้นะครับขายสื่อมาที่ตลาดสดเทศบาลในเมืองจังหวัดสระบุรีครับเราจะมาสืบราคากันครับว่าผู้ให้เป็นการเลือกตั้งข้าราชการที่นี่มันแตกต่างจากกรุงเทพอย่างไรตามขายสื่อตัวเมืองไหมครับจ้าที่ผ่านใหม่แต่ลูกดีมากจ้ะเหรอฮะวันนี้จะขายไงครับวันนี้20บาทจ้า
โลนี้23ลูกนี่มันจะเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ2โลครึ่งเศษ40 บาทได้ได้ถือว่าเป็นของพื้นบ้านของพื้นย่างที่เราขายได้ไปก็ไปก็ตามละ5บาทจ้าครับหลายอย่างก็ยังเลยหน้าบาทเทียบได้6 7ใบนะขายทั้งใต้น้ำบนดินแล้วก็นะครับเรามาดูใต้น้ำเสร็จก่อนมีอะไรบ้างนะนี่ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่ตาแต่ว่าสวยมากขายรูปแสดงว่าแพงมากครับรูปเยอะแพงมากเลยเป็นแบบนี้แล้วนี่ตัดหัวแล้วยังดิ้นอยู่เลยนะครับที่เรากินกันตามทางมันยิ่งใหญ่ก็ที่จะกินจานโลนี่นะที่ราคาสิบเท่าไหร่เท่าไหร่เดินเรื่องถุงละ7 บาทไม่มีของไม่มีภาษีแค่คนก็หมักเนื้อขายไงครับเนี่ยหมักเนื้อชุบกระป๋าสองกิโล50 กิโลเลยนี่5 บาทนี่คือของใต้น้ำถ้าของบนดินก็คือของนวดของป้าปลูกเองครับอ๋อมะม่วงนะฮะแล้วตอนนี้ไอ้เรื่องบนฟ้านะครับบนฟ้ามีอะไรเช่นลบครับลบลบต้องอะไรนะต้องผ้าแล้วผ้าขายไหนครับต้นราคาตัวนี้ผ้าขายปลามานานแต่ผ้าตัวนู้นสิว่าตัวไหนก็พูดเลยตัวเมียตัวนู้นก็นี่แหละมันก็ไม่รู้ว่าอ๋อแล้วตัวเมียล่ะตัวเมียมีไข่มีไข่แล้วกระเทยล่ะปลากระเทยอ่ะเฮ้ยมีจริงป่ะมันมีรู้จักผ้าขายที่ปลาอะไรปลากระเทยปลาโง่เง่าปลาตัวไหววันนี้เรามีราคาสินค้าที่อ้างอิงมาจากเกษตรไร้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไก่บ้านราคาเฉลี่ยอยู่ที่120 บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาเฉลี่ยอยู่ที่9 บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหวานราคาเฉลี่ยตัวอะไรขายได้ไงตัว135ไอ้เหี้ยซื้อนี่กัน120บาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่90 บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะนี่จะเลยไม่ถึงนี่ที่ร้านของประชวนก็มีของมูลไรเขามาตัวละ90เองอย่างเห็ดตรงนี้ก็คือเคยถามเขาบอกเขามาตัวละ80-90ไม่เกิน90ขายที่ไหนกำไรตัวละ15 บาทเหลือฮะก็นะฮะเรามาที่ตลาดสุขเทศบาลทำดีเจออันนี้ขายยังไงครับ70 บาทถ้ารูนี่ก็140แต่ผมที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือเห็ดแบบนี้ครับเห็ดอะไรเห็ดเห็ดคุ้งข้าวน้ำฟ้าเพียงอันนี้ขายยังไงครับ140ข้อซื้อนี่นี่คือหรอฮะ40 บาทได้หนึ่งหม้อเลยเนาะแล้วก็หน้าไหนสุดเลยครับไปสุดถ้าอะไรก็ต้องตลาดไหนต้องตามนะครับตอนนี้วันนี้เพื่อความรีบร้อนกลับไปที่นี่นะครับจะต้องไปกันอย่างรวดๆกับรถประจำทางที่นี่มาเท่าไรเป็นกรุงเทพกรุงเทพเลยเหรอใช่แพงนะแพงก็สู้2,000ไหวไหมมี10 บาทไปได้10 บาทก็ได้วันนี้ละกันงั้นเนาะโอเคไปละกันเลือกมาไปเลยจ้าก็ต้องไปกันเลยวันนี้ได้ตื่นตาตื่นใจนะฮะกับราคานี่ว่าเป็นราคาผักบ้างหลายๆอย่างที่ถือว่าถูกนะฮะแล้วก็หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับช่วยสามารถที่จะไปติดตามชมย้อนหลังได้นะครับในเพจนะครับของวันใหม่ไทย PBS นะครับกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อช่วงนี้นะคะ2วันหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากไหลเข้าท่วม2อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีการระดมกำลังทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเร่งร่วมมือกันทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ภายในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองปายรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวน้ำได้ลดระดับลงใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะโดยนายธนกฤตชันทัศน์สำหรับสิงห์นายอำเภอปายเร่งระดมทุกภาคส่วนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมกันฉีดน้ำเก็บกวาดบริเวณถนนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทำให้ถนนคนเดินเมืองปายและบริเวณพื้นที่รีสอร์ททุกแห่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติล่าสุดบริเวณพื้นที่เทือกเขาป่าต้นน้ำลำน้ำปายน้ำลางและน้ำของอำเภอป่างมะผ้ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของทั้ง2อำเภอกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอีกระลอกค่ะนายพิสิทธิ์กิจบุญอนันต์นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสั่งการไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปายให้พร้อมรับมือกับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกไหลเข้าท่วมที่พักอาศัยรีสอร์ทและพื้นที่การเกษตร
โดยให้เร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพราะว่าปริมาณน้ำในลำน้ำปายที่อำเภอปายและน้ำในแม่น้ำในลำน้ำลางในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าจะไหลบ่าลงมาสมทบแล้วก็ยังมุ่งหน้าไปสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะสรุปภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดน้ำท่วมช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีประชาชนเดือดร้อนประมาณ 2,000 ครัวเรือนด้วยกันหรือว่าประมาณ 8,000 คนนอกจากนี้ก็ยังทำให้4ตำบลของอำเภอปายถูกน้ำท่วมนะคะมีรายงานพืชผลทางการเกษตรเสียหายรวมทั้งถนนและสะพานก็ต้องเร่งซ่อมแซมกันด้วยค่ะครับท่านครับมาติดตามอุทาหรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่จะว่ารถตู้นะครับบรรทุกผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุครับเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบริเวณถนนผลโยธินครับสายกำแพงเพชรตากมีผู้เสียชีวิต2คนครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับรถตู้หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่1110เสียหลักชนต้นไม้ข้างทางบนถนนผลโยธินขาขึ้นสายกำแพงเพชรตากที่บริเวณหมู่6ตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตด้วยนะครับจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุสภาพด้านหน้าของรถตู้พังยับเยินครับมีผู้เสียชีวิตภายในรถจำนวน2คนนางแก้วเกิดสุวรรณอายุ63ปีชาวตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและก็นายธีรศักดิ์ประเสริฐสุวรรณอายุ64ปีเป็นชาวตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นคนขับรถครับด้านนายนิรุตบุญภูลชาวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้การว่าเห็นรถตู้คันเกิดเหตุครับขับมาด้วยความเร็วจากนั้นก็เริ่มลงข้างทางแล้วก็พุ่งชนต้นไม้ข้างทางครับเบื้องต้นทราบว่ารถตู้คันเกิดเหตุเป็นรถตู้ของบัสเขาถั่วแปบในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้โดยสารมาในรถทั้งหมด9คนครับแล้วก็ออกเดินทางมาจากบัสช่วงนะครับเวลา12นาฬิกาเพื่อที่จะไปทำบุญนะครับวัดเขาสุกิจจังหวัดตากแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการเดินทางจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการบันทึกข้อมูลพร้อมกับถ่ายภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานและหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรนำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลโคสัมพีนครโดยจะได้หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปด้วยนะครับอีกเหตุการณ์นึงเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นกันนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถตู้โดยสารสายสงขลาสะบ้าย้อยเขาแดงที่ติดตั้งถังแก๊สเป็นเชื้อเพลิงชนกับรถกระบะบริเวณถนนสายลำไผ่สะบ้าย้อยค่ะส่งผลให้รถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันรถเกิดไฟลุกไหม้มีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุรวม4คนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถตู้โดยสารสายสงขลาสะบ้าย้อยสีขาวทะเบียนจังหวัดสงขลาขับโดยนายประกอบอุ่นตรีจันทร์ชนกับรถกระบะหมายเลขทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะบนถนนสายลำไผ่สะบ้าย้อยซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อยส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้รถตู้โดยสารจนทำให้มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ1คนกระเด็นออกมานอกรถ1คนมีผู้บาดเจ็บ3คนส่วนรถกระบะมีผู้เสียชีวิต1คนและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1คนเบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุว่ารถคันไหนเป็นฝ่ายผิดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานที่พบเห็นและสอบถามไปยังผู้รอดชีวิตเพื่อให้ปากคำในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถตู้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์หรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะซึ่งนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเคยออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าหากว่าคนขับต้องมีสตินะฮะอย่าง่วงแล้วก็ไปขับหรือไม่ใช่ว่าดื่มสุราการตรวจสอบครับเรื่องของระบบเบรกด้วยแล้วก็รวมถึงนะครับห้ามมีการบรรจุคนเนี่ยหรือผู้โดยสารเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดด้วยนะครับจากกรณีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของเชื้อเพลิงเพราะว่ารถตู้ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแก๊สด้วยนะคะจะต้องติดตามความคืบหน้ากันอีกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับส่วนครับมีเรื่องนึงที่ต้องไปติดตามความคืบหน้ากันเนื่องจากว่าหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังจับกุมแรงงานข้ามชาติ16คนนะครับขณะที่หญิงชาวไทยครับนำมาขึ้นรถไฟที่จังหวัดราชบุรีเพื่อไปลงเรือประมงทางภาคใต้ครับเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นชาวโรฮิงญาหรือไม่ครับจับกุมแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งนายศักชัยแปลงพ่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิสาภูลศรีรัตน์ปลัดจังหวัดราชบุรีตรวจสอบรายงานข้ามชาติ16คนครับว่าเป็นชาวโรฮิงญาหรือไม่หลังจากที่ถูกจับกุม
ขณะที่กำลังถูกนางจินตนาเชิงทวีนำมาขึ้นรถไฟที่สถานีราชบุรีครับซึ่งนางจินตนาสารภาพว่ารับจ้างนำแรงงานทั้งหมดมาส่งขึ้นรถไฟได้ค่าจ้างหัวละ500บาทรวมทั้งหมดได้มา 8,000 บาทโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นชาวโรฮิงญาหรือไม่เพราะว่าไม่มีใครพูดภาษาไทยได้เลยการเข้าจับกลุ่มกระบวนการนำชาวโรฮิงญาไปขึ้นรถไฟนะครับตามสถานีต่างๆในจังหวัดราชบุรีเพื่อไปลงเรือประมงในภาคใต้เป็นการสนที่กำลังกันนะครับของทั้งหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกับแรงงานข้ามชาติทั้ง16คนส่วนนางจินตนาก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับนำพาแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับเกิดเหตุตำรวจภูธรเสม็ดจังหวัดชลบุรีผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยุสื่อสารหมดสติและเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะเบื้องต้นคาดการณ์กันว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวแต่ว่าต้องรอผลชันสูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลชลบุรีพร้อมด้วยกู้ภัยชลบุรีช่วยเหลือดาบตำรวจประคองใหม่พรมมาอายุ51ปีเจ้าพนักงานวิทยุสื่อสารสถานีตำรวจภูธรเสม็ดล้มหมดสติในขณะปฏิบัติหน้าที่แม้จะพยายามปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องนานกว่า30นาทีแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ค่ะจากการสอบถามห้องวิทยุจากการตรวจสอบที่ห้องวิทยุไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือว่าต่อสู้คาดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากโรคประจำตัวที่ผู้เสียชีวิตเป็นโรคเบาหวานและความดันเพื่อนตำรวจเล่าว่าดาบตำรวจประคองทำหน้าที่อยู่บริเวณหน้าเครื่องวิทยุสื่อสารมานานกว่า25ปีแล้วค่ะเป็นคนขยันไม่เคยขาดทำงานทั้งที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวันขัดฤกษ์จนก่อนเวลาเกิดเหตุมีตำรวจเรียกวิทยุเข้ามาแต่ว่าดาบตำรวจประคองไม่ตอบจึงขึ้นไปดูพบว่าอยู่ในอาการหมดสติจึงแจ้งไปยังโรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจจะส่งศพไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสาจีนนะครับซึ่งคนไทยเที่ยวสายจีนจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้ออกไปซื้อของเตรียมเส้นไหว้บรรพบุรุษครับในช่วงเทศกาลสาจีนล่วงหน้าครับกันอย่างคึกคักทีเดียวเราเกรงว่าหากว่าไปซื้อหลังจากนี้ราคาสินค้าอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นครับวันใหม่ไทยพีบีเอสครับสำรวจตลาดนัดบ้านโพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ครับซึ่งก็มีประชาชนเริ่มเข้าไปจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้เทศกาลศาสตร์จีนที่จะถึงในวันที่17สิงหาคมนี้แล้วครับเนื่องจากว่าชาวบ้านเกรงว่าเมื่อถึงวันจ่ายจะทำให้ของเส้นไหว้นั้นมีราคาแพงขึ้นจึงออกมาเลือกซื้อของไหว้ที่เก็บไว้ได้หลายวันครับเช่นผลไม้ส้มโอส้มลำไยองุ่นนะครับแล้วก็ของแห้งที่เป็นกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งเป็นของไหว้ที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งชาวไทยเที่ยวสายจีนนำไปเป็นของเส้นไหว้ในเทศกาลศาสตร์จีนครับซึ่งนายเสนอทองคำชูพ่อค้าผลไม้ก็บอกว่าปีนี้ผลไม้มีราคาไม่สูงมากครับเช่นส้มสายน้ำผึ้งราคากิโลละ100ถึง120บาทลำไยนะครับกิโลละ40ถึง45บาทองุ่นนะครับกิโลละ50ถึง80บาทเองนะครับแล้วก็แอปเปิ้ลครับลูกละ10บาท ซึ่งชาวบ้านก็จะรีบซื้อไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เก็บไว้ได้นานหลายวันหากว่ารอซื้อวันจ่ายอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคลอง6จังหวัดจันทบุรีนะครับได้ออกปฏิบัติการยิงยาซึมช้างพลายสีดอกแก้วครับซึ่งออกมาหากินในพื้นที่สวนผลไม้ของชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีครับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะคะก็ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงด้วยกันภารกิจการเคลื่อนย้ายช้างจึงประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็เตรียมนำช้างพลายสีดอกแก้วเข้าศูนย์บริหารจัดการช้างป่าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปนายพิทักษ์ยิ่งยงหัวหน้าพิทักษ์ป่าคลองคบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยนำทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2กระจายกำลังดักซุ่มยิงยาซึมช้างพลายสีดอกแก้วช้างป่าที่หลงมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยพร้อมกับช้างอีก2ตัวด้วยกันนะคะที่เข้ามาหากินในพื้นที่สวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดจันทบุรีมานานร่วมเดือนเศษแล้วล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ยิงยาซึมเคลื่อนย้ายช้างป่าพายนาเดียวและพายสมบูรณ์ไปแล้วเหลือเพียงช้างพายสีดอกแก้วที่ยังดื้ออยู่แล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายโด
ดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กันชาวบ้านแล้วก็ผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปจากพื้นที่เพื่อป้องกันช้างตกใจแล้วก็วิ่งเตลิดหนีกลับเข้าป่าไปอีกหรือว่าอาจจะเข้ามาทำร้ายชาวบ้านที่มามุงดูได้นะคะเจ้าหน้าที่ยิงยาซึมช้างป่าพลายสีดอกแก้วขณะกำลังเดินกินผลไม้อยู่ในสวนของชาวบ้านก่อนจะวิ่งเข้าไปหลบในสวนผลไม้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทิ้งระยะเวลาให้ยาซึมออกฤทธิ์จนสังเกตพบว่าช้างป่าพลายสีดอกแก้วเริ่มมีอาการสงบลงจากนั้นก็เริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสาสมัครรวมเกือบ200คนค่ะในการช่วยกันต้อนรับคองช้างป่าพลายสีดอกแก้วเดินออกจากสวนผลไม้เพื่อนำมาขึ้นรถบรรทุกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้สร้างคอกไม้เอาไว้พยุงตัวก็ใช้เวลารวมกว่า6ชั่วโมงด้วยกันในที่สุดก็สามารถนำช้างขึ้นรถบรรทุกได้สำเร็จค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีนโยบายให้นำไปปล่อยที่ศูนย์บริหารจัดการช้างป่าเขาตะกรุดที่ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกักกันช้างป่าที่มีพฤติกรรมดุร้ายเมื่อช้างป่าเข้ามาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าเกิดว่าดื้อมากครับก็ต้องถูกไปมีการปรับวิสัยเลี้ยงดูให้มีความอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าช้างนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดอยู่แล้วในการที่จะมาเลี้ยงดูฝึกนั้นก็ไม่ยากครับตามกันมานานนะคะเดือนกว่าทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ร่วมด้วยช่วยกันในการติดตามจนในที่สุดก็สามารถที่จะนำช้างไปได้สำเร็จค่ะจากเรื่องช้างครับมาดูเรื่องของโลมาบ้างแต่ว่าเป็นเกร็ดความรู้ด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับได้มีการช่วยโลมาเกิดขึ้นครับขณะที่นักชาการก็เตือนว่าหากว่าพบโลมาบาดเจ็บไม่ควรที่จะมีการปล่อยลงทะเลนะครับเพราะว่าโลมาอาจจะว่ายน้ำไม่ได้และก็ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังตลอดแนวชายหาดด้วยครับชาวบ้านบ้านนอกนาตำบลเกาะปอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและนักท่องเที่ยวครับกำลังช่วยกันอุ้มโลมาปล่อยกลับลงสู่ทะเลก่อนที่จะว่ายลงสู่ทะเลหายไปครับเบื้องต้นก็พบว่าโลมาตัวดังกล่าวมีความยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรครับทางด้านของสัตวแพทย์หญิงราชบดีจันทราอดีตสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฝั่งอันดามันภูเก็ตกล่าวว่าโลมาตัวนี้ครับเป็นโลมาแถบและน่าจะเป็นโลมาวัยรุ่นด้วยซึ่งสาเหตุของการเกิดขึ้นน่าจะเกิดจากอาการป่วยครับจนไม่สามารถสู้กับแรงขึ้นได้จึงโดนซัดเข้ามายังฝั่งซึ่งก็พบมากในทะเลอันดามันครับช่วงฤดูฝนโลมาแถบก็เป็นโลมาที่คล้ายกับโลมากระโดดนะครับแต่ว่าลำตัวนั้นอ้วนป้อมกว่าจงอยปากใหญ่สั้นกว่าเล็กน้อยหลังสีน้ำเงินเข้มจางลงข้างลำตัวแถบสีเข้มจากตาตรงไปถึงโคนครีบข้างแนวสีน้ำเงินเข้มและก็จางตัดกันเป็นลายแหลมข้างลำตัวเป็นลายรูปตัว V ครับแถบสีเข้มนะครับก็เป็นแนวจากลูกตาไปตามข้างลำตัวแล้วก็โค้งลงตรงบริเวณช่องก้นด้านท้องขาวครีบค่อนข้างที่จะเล็กครับฟันนั้นมีซี่แหลมเล็กจำนวน 40-55 คู่ด้วยกันแหล่งที่พบนะครับก็คือทางฝั่งอ่าวไทยครับพบที่จังหวัดชลบุรีส่วนทางฝั่งอันดามันก็พบที่จังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตสตูลเมื่อโตเต็มวัยก็จะยาวประมาณ2เมตร70เซนติเมตรลูกโลมาแรกเกิดก็ยาวประมาณ1เมตรครับก็ใช้เวลาในการตั้งท้อง12เดือนโลมาก็จะหย่านมนะครับเมื่ออายุประมาณ18เดือนด้วยกันหากว่านี่ครับเป็นคำเตือนนะฮะของนักวิชาการนะครับว่าหากว่าประชาชนพบเห็นไม่ควรปล่อยโลมาลงสู่ทะเลนะครับเพราะว่าอาการป่วยอาจทำให้โลมาไม่สามารถว่ายน้ำและก็จมน้ำได้ด้วยควรที่จะทำการแจ้งไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและก็ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีต่อไปและก็ควรเฝ้าระวังตลอดแนวชายหาดต่อเนื่องนะครับหากว่ามีการปล่อยโลมาลงน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วครับกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการโจมตีขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในการช่วยปลดปล่อยเมืองสำคัญในจังหวัดอเลปโปของซีเรียที่ตกอยู่ในความยึดครองของกลุ่ม IS มานานถึง2ปีค่ะชาวเมืองมันดิชในจังหวัดอเลปโปทางภาคเหนือของซีเรียออกมาเฉลิมฉลองหลังกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาโจมตีขับไล่กลุ่ม IS ออกจากเมืองได้สำเร็จช่วยกันปลดปล่อยเมืองมันดิชซึ่งตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่ม IS มาตั้งแต่ต้นปี2557
โดยระหว่างการบุกโจมตีกลุ่ม IS ได้ใช้ชาวเมืองเป็นโล่กำบังแต่กองกำลังประชาธิปไตยซีเรียสามารถช่วยเหลือชาวเมืองที่ถูกกลุ่ม IS ใช้เป็นโล่มนุษย์ได้กว่า 2,000 คนการสูญเสียเมืองมานบิชนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของกลุ่ม IS เพราะว่าเมืองนี้เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงทรัพยากรและนักรบต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ผ่านทางพรมแดนที่ติดกับตุรกีขณะที่ชาวเมืองมานบิชต่างบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่ม IS โดยชาวเมืองที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งจะถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการเข้มโขดเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียเปิดเผยว่าหลังจากยึดเมืองมานบิชกลับคืนมาได้แล้วเป้าหมายสำคัญก็คือการรุกคืบสู่เมืองรักคาซึ่งเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม IS แต่ชาวต่างประเทศนะครับมาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะครับมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับนอกจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะครับศาสตร์การแพทย์แผนโบราณทั้งแผนไทยแล้วก็แผนจีนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่คนนิยมนำมาใช้ในการรักษาด้วยนะครับที่กำลังถูกพูดถึงในเวลานี้ค่ะกลุ่มนักกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลกำลังใช้แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ทางเลือกของแพทย์แผนจีนอย่างการครอบแก้วนะคะมาใช้ในการบำบัดรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อค่ะคุยกันต่อกับคุณออสเตรียอมมอรีนะคะหัวใจหลักของการครอบแก้วคืออะไรซึ่งลักษณะการครอบแก้วเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนโบราณที่มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วนะคะแต่ว่ามักจะใช้เป็นการรักษารองร่วมกับการรักษาหลักค่ะอย่างการฝังเข็มการใช้ยาจีนหรือว่าการนวดแผนจีนที่เรียกว่าทวินหนานะคะด้วยจุดเด่นที่ไม่ต้องใช้สารเคมีรักษาแล้วเห็นผลได้ทันทีแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงค่ะทำให้การบำบัดหรือว่าการรักษาด้วยการครอบแก้วหรือที่เรียกว่าคัพปิ้งนั้นกำลังได้รับความสนใจในหมู่นักกีฬาค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออยู่บ่อยครั้งค่ะรอยช้ำรูปวงกลมจำนวนมากบนผิวหลังของไมเคิลเฟลนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติสหรัฐเจ้าของสถิติ23เหรียญทองโอลิมปิก2016เป็นหนึ่งในตัวอย่างคนดังระดับโลกค่ะที่ถูกระบุว่าใช้วิธีครอบแก้วมารักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆรวมทั้งดาราดังอย่างวินเนต์พันโตรเจนิเฟอร์อนิสตันวิคตอเรียเบ็คแฮมและเลดี้กาก้าค่ะที่เคยอวดแผ่นหลังพร้อมรอยจ้ำจากการครอบแก้วผ่านสื่อและโลกออนไลน์แพทย์จีนอธิบายว่าการครอบแก้วหรือว่าครอบถ้วยก็คือการปรับสมดุลและไล่ความชื้นในร่างกายค่ะที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนได้คล่องตัวมีเลือดข้างบริเวณผิวหนังและเป็นสาเหตุอาการปวดให้กลับมาดีขึ้นด้วยความร้อนจากสารครอบแก้วค่ะแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมองว่าการครอบถ้วยเนี่ยก็คือครอบลงไปบนผิวหนังในแก้วจะมีแรงดึงแรงดูดตรงนี้จะทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณผิวหนังเนี่ยเกิดการแตกนะครับก็คือเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดการซ่อมแซมตัวเองอย่างหนึ่งครับพอกระตุ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเลือดลมก็จะไหลเวียนมาตรงจุดนั้นอ่ะเยอะขึ้นเกิดการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นภูมิต้านทานแล้วก็กลไกในการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายก็จะทำงานได้ดีขึ้นหลังจากนั้นการเข้าลงไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังจะช่วยเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอย่างหนึ่งครับขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีครอบแก้วตามแบบดั้งเดิมในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรือว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อแพทย์จีนจะจุดไฟเผาสำลีชุบแอลกอฮอล์ใช้ความร้อนสร้างสุญญากาศในกระปุกแก้วค่ะก่อนคว่ำลงบนผิวหนังตำแหน่งที่กล้ามเนื้อมีอาการปวดโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีหรือว่าตามที่แพทย์ถึงสมควรนะคะสีรอยจ้ำเลือดบริเวณที่ครอบแก้วบ่งบอกได้ถึงกลุ่มอาการและปัญหาอวัยวะส่วนต่างๆของผู้ป่วยที่แตกต่างกันค่ะอย่างบริเวณที่มีสีแดงเข้มมากเกือบม่วงนะคะแสดงว่ามีภาวะเลือดคั่งเลือดลมไหลเวียนไม่ดีหรือว่าสีแดงเรื่อๆแสดงว่าอวัยวะบริเวณนั้นมีความร้อนมากต้องรักษาด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยค่ะหลังจากครอบแก้วแล้วผู้ป่วยจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันทีค่ะตอนที่ได้มองออกบางจุดเนี่ยคือมีความสุขผ่อนคลายแบบร่างกายให้ทำไมมันผ่อนคลายจากที่หลังเกร็งก่อนจะคลอดก็ยังรู้สึกเกร็งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายตัวในส่วนของการ
ใช่แค่การบรรเทาอาการปวดเมื่อยเท่านั้นนะคะจากแพทย์แผนจีนที่ใช้พิมพ์แก้วกับความร้อนค่ะยังสามารถนำไปใช้ปรับสมดุลกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตกับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะหรือว่าใช้ร่วมกับการรักษาอาการป่วยอื่นๆได้อีกสารพัดอีกด้วยค่ะแพทย์จีนอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะว่าอวัยวะทุกตำแหน่งของร่างกายล้วนเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตและทำงานเชื่อมโยงกันค่ะนั่นหมายความว่าหากระบบไหลเวียนโลหิตที่อวัยวะหนึ่งดีส่วนอื่นๆก็จะทำงานดีตามไปด้วยการครอบแก้วที่ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นจึงสามารถนำมาใช้บำบัดโรคอื่นได้ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันและแผนจีนนะคะทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจเป็นหวัดหอบนอนไม่หลับอัมพฤกษ์อัมพาตรวมทั้งอาการปวดประจำเดือนและไวท้องโดยไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะการครอบแก้วเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดการทานยาพวกยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยาแก้ปวดพวกนี้ลดลงครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเป็นตัวนอกจากนี้มันก็ยังช่วยให้ผู้ป่วยในเรื่องของระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นด้วยยังเป็นการสร้างภูมิต้านทานที่ดีขึ้นด้วยสำหรับผู้ที่ใช้วิธีครอบแก้วบำบัดอาการต่างๆอาจต้องทำใจกับรอยเจ้าเลือดที่อยู่บนผิวหนังไปอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะแต่แพทย์จีนก็รับรองว่ารอยกลมๆนี้จะหายไปเองไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ค่ะที่ต้องย้ำเป็นพิเศษนะคะก็คือการครอบแก้วที่จะรักษาสุขภาพรวมถึงบำบัดอาการป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะกำกับไปด้วยนะคะเพราะว่าแพทย์ค่ะจะรู้ว่าตำแหน่งไหนที่ครอบแก้วไปแล้วได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลนะคะบางทีค่ะการใช้ความร้อนในการที่จะสร้างสุญญากาศในแก้วหรือว่าระยะเวลาที่จะครอบแก้วลงบนผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งการที่จะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อหรือว่าหากทำไม่ดีเนี่ยก็จะลวกผิวหนังได้ค่ะสำหรับเรื่องการครอบแก้วแบบนี้นะมีคนกลุ่มไหนที่ต้องระวังบ้างไหมครับที่ต้องระวังหรือว่าต้องห้ามทำเลยนะคะก็คือคนที่มีอาการติดเชื้อหรือว่าผิวหนังอักเสบบางอย่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ขวบหญิงตั้งครรภ์รวมถึงโรคหัวใจด้วยเพราะว่าถ้าคุณกลุ่มนี้ทำเนี่ยอาจจะเกิดภาวะช็อกผิวหนังอักเสบหรือว่าติดเชื้อได้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับเป็นเรื่องสุขภาพของไว้แปดสุขภาพของคุณสุนีนะฮะแต่ว่าเช้านี้นะครับเรายังเชิญชวนนะครับให้มาออกกำลังกายกันนะครับในช่วงของขอขยับด้วยจะเป็นอะไรนั้นต้องมาติดตามกันนะครับและเช้านี้ติดตามข่าวกีฬากันต่อค่ะพบคุณวิริยะปั่นนุ่มอุ่นขีดนะคะวุฒิชัยมาสุกกลายเป็นนักชกไทยอีกคนที่ตกรอบ8คนสุดท้ายทำเต็มที่แล้วใช่ครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้นะครับนักมวยสากลสมัครเล่นชายของไทยนะครับไม่มีลุ้นเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยนะครับแต่ว่าเรายังเหลือมวยหญิงนะครับก็ดูว่าจะทำได้ไหมนะครับในการสร้างบริษัทถ้าทำได้ก็คว้าเหรียญแรกให้กับมวยสากลสมัครเล่นผู้หญิงด้วยนะครับสวัสดีครับทีมมวยสากลชายของไทยครับถูกตัดสินให้แพ้คะแนนคู่แข่งตกรอบแบบค้านสายตาทั้ง2คนครับมวยสากลชายรอบก่อนรอบชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงเมื่อคืนที่ผ่านมามีนักกีฬาจากไทยลงแข่งขัน2คนเริ่มที่รุ่นแบนตัมเวท56กิโลกรัมนะครับจากไทยบุตรดีเจอกับวลาดิเมียร์นิคิตินนักมวยจากรัสเซียตลอดการชกทั้ง3ยกนะครับจากไทยเป็นฝ่ายที่ดูเหนือกว่าและออกหมัดเข้าเป้าอยู่หลายครั้งแต่ผลการตัดสินปรากฏว่านักมวยจากรัสเซียได้รับการชูมือให้ชนะคะแนนนะครับ2-1เสียงนะครับส่วนวิทยามาสุกนะครับที่ขึ้นชกในรุ่นไลท์เวทขออภัยครับไลท์เวทเวท64กิโลกรัมพบกับแกรี่แอนโทแอลรัสเซลจากสหรัฐอเมริกาตลอด3ยกทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างสนุกแต่สุดท้ายกรรมการชูมือให้สหรัฐอเมริกาชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะครับด้วยคะแนน2-1เสียงนะครับทำให้ตอนนี้มวยสากลสมัครเล่นเหลือลุ้นจากมวยหญิงคนเดียวนะครับคือเปลี่ยนวิไลรอบเปลี่ยนที่จะชกในวันที่17สิงหาคมครับต่อมาที่การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ4ของโลกจากไทยนะครับและก็เป็นมือวางในกลุ่ม L เอาชนะยิปปุยินจากฮ่องกงไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับ2เกมรวด21-18แล้วก็21-12ทำให้รัชนกเก็บชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับเกมต่อไปของเมย์ก็คือการเจอกับอากาเนะยามากุชิแชมป์กลุ่มเคจากญี่ปุ่นนะครับในช่วงเช้าพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 4:00 จากการดูฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไฮไลท์อยู่ที่เกมบิ๊กแมตช์ระหว่างสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของ SCG เมืองทอง
ผลปรากฏว่าเมืองทองนะครับบุกไปชนะ 1-0 โดยได้ประตูจากอดิศักดิ์ไกรศรนาทีที่46เมืองทองนะครับเก็บเพิ่มเป็น68คะแนนรักตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปอย่างเหนียวแน่นส่วนสุพรรณบุรีนะครับมีอยู่32แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางครับจากนั้นไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกมบิ๊กแมตช์นะครับอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลโดยอาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลตามตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกครึ่งหลังลิเวอร์พูลนะครับยิงเพิ่มอีก3ประตูในขณะที่อาร์เซนอลพยายามไล่ตีเสมอแต่ทำเพิ่มได้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับจบเกมก็เป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ4ครับส่วนข่าวกีฬาช่วงที่2นะครับเวลาประมาณ 7:30 จะมีผลการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวในโอลิมปิกเกมรอบชิงเหรียญทองนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับไปอุ่นเครื่องกับช่วงขอขยับที่วันนี้โค้ชเป้งจะพาไปออกกำลังกายด้วยการใช้ลูกเทนนิสนะครับแก้อาการปวดหลังไปติดตามกันเลยครับว่ามันแล้วไหมหมดแล้วรอบ4 ปีนะเพิ่งมาถึงความสำคัญเหมือนของไทยก็ได้ใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้มาก่อนโอ้โหค่ะคุณแม่คุณบรรยายใครที่มีมาก่อนนะคะแต่ว่าทีเนี้ยก็ซื้อง่ายมีทั่วไปนะคะแต่ว่ามันสามารถมากดอย่างนี้เหรอคะแล้วนี่วันนี้เริ่มจากกดคนหลังนะครับถ้าคนหลังกันเนี้ยต้องแยกเป็นกรณีสุดท้ายคือหลังคนอย่างนี้ชอบนั่งแบบฝ่ายข้างใช่ค่ะเวลานั่งฝ่ายข้างเนี้ยมันก็แบบใช่คือสะโพกมันจะเอียงฉะนั้นตัวที่รู้ตัวเนี่ยจะไม่หลักส่วนล่างเลยไม่มีหนักเลยเนี่ยเชฟมันก็จะเรียกว่าหลักส่วนล่างคือหนักตัวนี้แต่ที่คือแข็งแรงไม่เท่าหลักครับแข็งแรงแล้วพอความถึงที่เวลานั่งแผ่ข้างเนี่ยเราจะยังรู้ตัวกล้ามเนื้อของเราจะทำงานกลางวันฝั่งกระโดดยืนแล้วเวลาที่ลุกขึ้นมายืนเดินทำกิจกรรมมันจะมีผลยังไงบ้างใช่บางพอนานไปมันทำให้ปวดหลังปวดบ่าคอไหล่ที่มันเลยเริ่มตั้งแต่เด็กวันนี้เราลองดูกันค่ะหรือถ้าเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับก็เอาลูกเทนนิสเนี่ยนวดเองก่อนเบาๆให้รู้ก่อนว่าเป็นตรงไหนค่ะนะครับลองจับไปเนี่ยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่สะโพกมันจะเป็นรูปสะโพกนะครับไล่ขึ้นมาจนบริเวณหลังที่โหเราแค่ทำเนี่ย